เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ได้ว่าเป็นการโฆษณาเพื่อในการขายนะครับก็อย่างนี้ครับผมเรียนคุณแอนนฤมลแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านนะครับในสลากดิจิตอลเราเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ17ล้านใบเศษเนี่ย คือเราใส่ต้องเรียนเหมือนว่าเราใส่ครบชุด17ชุดก็คือเวลามันมาเป็นเล่มถ้าผู้ค้ารายย่อยเขาอาจจะแบ่งอะไรไปแต่ว่าเราก็สแกนทั้งเล่มทั้งหมด17ล้านถูกไหมคะใช่ใช่ครับใช่ครับและทีนี้คำว่า17ล้านเนี่ยต้องเรียนนี้ครับที่จริงสลากเนี่ยที่ขายในปัจจุบันเนี่ยสลากกินแบ่งสลากลอตเตอรี่เราเนี่ยค่ะมันเป็นเลข6หลักค่ะมันเรียงจากเลข0000 6ตัวจนไปถึง999 6ตัวเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหมายเลขมันมีแค่1ล้านหมายเลขเท่านั้นค่ะแต่ว่าเรามี1ล้านหมายเลขเนี่ยเราเรียกว่า1ชุดค่ะเราใส่ไปในสลากดิจิตอลเนี่ยทั้งหมด17ชุดค่ะก็นั่นหมายความว่าทุกเลขเนี่ยมีทั้งหมด17ใบค่ะนะครับทุกเลขเลยมี17ใบค่ะนะครับทีนี้17ล้านใบก็คือ17ชุดทุกเลขทุกเลขหนึ่งนะอย่างเช่นเลข000 6ตัวเนี่ยก็จะมีทั้งหมด17ใบเพราะมันมีเล่มตามของมันจำนวนนั้นค่ะใช่ๆครับทุกเลขมี17ใบนะครับผมเปลี่ยนเรามีล้านหมายเลขมันก็เป็น17ล้านนะครับอันนี้คือครบชุดแล้วเรายังมีใส่เศษจะเห็นว่างวดที่ผ่านมาเรา17ล้านกับเศษอีกประมาณ200,000กว่าใบเศษมาจากไหนคะเศษคือเศษเนี่ยจริงๆก็คือต้องเรียนว่าภาพใหญ่ของสลากเนี่ยมี100ชุดค่ะภาพใหญ่ก็คือทั้งเป็นสลากที่เป็นใบกับสลากที่ต้นรวมกันแล้วเนี่ย100ชุดค่ะ100ชุดเพราะฉะนั้นทุกเลขเนี่ยมี100ใบถูกมั้ยครับทุกเลขมี100ใบแต่เราเอามาใส่สลากที่ต้นเนี่ย17ค่ะล้าน17ชุดกับเศษนิดหน่อยเศษมันก็ตัดมาจากใบค่ะแต่ว่ามีในชุดนั้นเนี่ยอาจจะมีเป็นสลากใบสัก800,000ใบค่ะอาศัยที่ต้น200,000ใบค่ะแต่ก็ครบ1ล้านครบ1ชุดเหมือนกันค่ะนะครับผมเรียนเงี้ยคือให้ทราบว่าในสลากที่ต้น17ล้านกับอีก200,000เนี่ยแสดงว่ามีบางหมายเลขมีถึง18ใบดราม่าอีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับการซื้อสลากในแอปเป๋าตังก็คือการขึ้นเงินค่ะตอนนี้สามารถขึ้นเงินได้สะดวกไหมคะสะดวกมากครับตอนนี้ขึ้นเงินเนี่ยมีทั้งระบบที่เรียกว่าอัตโนมัติค่ะครับคือถ้าเข้าไปเนี่ยก็จะมีเดิมเนี่ยเราจะให้เลือกมาขึ้นเงินนะครับที่ให้เลือกว่าจะโอนเข้าเจียวเล็ตนะครับหรือว่ามาขึ้นที่สำนักสลากค่ะเราก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่นะครับว่าเป็นแต่อันนี้ท่านผู้บริโภคหรือผู้ชมผู้ฟังเนี่ยจะต้องไปทำนะครับในแอปของท่านเองเนี่ยว่าเลือกมีเมนูในเรื่องของการขึ้นเงินอัตโนมัติขึ้นเงินอัตโนมัติหมายความว่าถ้าท่านถูกในครั้งต่อไปเนี่ยท่านไม่ต้องมากดเลือกแล้วสามารถทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยสามารถโอนเงินให้ของท่านได้อัตโนมัติเลยอันนี้เป็นท่านเลือกแต่ท่านต้องเลือกทำเมนูรายการนี้นะครับก็เหมือนต้องไปลงทะเบียนเอาไว้ก่อนครั้งเดียวถูกไหมคะใช่ใช่ครับใช่ครับไปทำในแอปเป๋าตังค์เลยล่ะครับอ๋อถึงรายย่อยกันหน่อยแล้วกันสำหรับผู้ค้ารายย่อยนะคะตอนนี้กติกาการขายของผู้ค้ารายย่อยเนี่ยได้กันไปกี่เล่มคะณงวด1เมษายนเนี่ยนะครับสำหรับผู้ตัวแทนในระบบซื้อจองมันเรามี2ระบบนะครับมีซื้อจองในระบบที่เป็นสัญญาครับระบบซื้อจองเนี่ยก็คือไม่มีสัญญาต่อกันนะครับไม่มีสัญญาต่อกันหมายถึงว่าก็จะต้องเข้ามาในเวลาที่กำหนดเนี่ยต้องเข้ามาใช้คำว่าแย่งกันเพราะว่าไม่พอนะครับผู้ที่อยู่ในระบบนะครับอันเนี้ย1เมษายนเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยจะเหลือคนละ3เล่มเหลือ3เล่มจากเดิม5เล่มจากเดิม5เล่มค่ะอันนี้มีเหตุผลเรื่องของการรวมชุดเหรอคะหรือว่าขายสลากเกินราคาทำให้เราต้องลดเล่มเข้าไปก็เนื่องด้วยปัจจุบันนะครับเราดึงสลากใบนะครับที่เป็นระบบโดยเฉพาะระบบซื้อจองเนี่ยซึ่งเป็นระบบใหญ่ที่เป็นระบบใบดึงเข้ามาสู่ระบบดิจิตอลมากขึ้นมันก็ทำให้ในระบบซื้อจองเนี่ยจำนวนสลากใบเนี่ยมันลดลงนะครับลดลงแต่ว่าจำนวนคนในระบบซื้อจองเนี่ยยังมีอยู่มากคงอยู่มากแต่เนี่ยจำนวนสลากน้อยก็ทำให้เข้าไปแย่งกันกดเนี่ย5เล่มเนี่ยมันก็ทำให้โอกาสได้สลากเนี่ยน้อยลงไปด้วยมันก็เลยทำให้เราก็เลยเชิญตัวแทนรายย่อยนะครับที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเข้ามาลองประชุมหารือกันที่เป็นกลุ่มๆนะครับเป็นกลุ่ม
็ได้ข้อสรุปกันเห็นพ้องตรงกันว่าเนี่ยควรจะให้เหลือลดเหลือ3เล่มก็ยังดีมันจะได้กระจายให้มันทั่วถึงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคงั้นก็เหลือ3เล่มชั่วคราวเหมือนทดลองดูก่อนระยะแรก